ยังอยู่ที่เรื่องสุขภาพนะคะมีคําเตือนจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งก็เตือนนะคะว่านอกจากควัน,นจะส่งผลเสียต่อร่างกายของคนที่สูบเองแล้วยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดกฎหมายมีโทษปรับถึง5,000บาทค่ะ แพทย์ธงชัยเกรติหัตยากรอนะธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับควันบุหรี่ไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาหรือที่เรียกว่าควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจะประกอบด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นสารนิโคตินที่มีปริมาณสูงสารก่อมมะเร็งโลหะหนักสารแต่งกลิ่นและรสรวมถึงสารประกอบอินทรีย์โดยเฉพาะสารไดอะซิทิลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและผู้ใกล้ชิด นอกจากนี้การศึกษาย้อนหลัง5ปีในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจะมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจและเสี่ยงหลอดลมตีบนะคะเสี่ยงหลอดลมตีบเนี่ยสูงถึง2.27เท่าจะทำให้หายใจลำบาก2.5เท่าด้วยค่ะและอาการหลอดลมอักเสบเนี่ยจะมีโอกาสเป็นได้สูงถึง3เท่า นอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมีโทษปรับไม่เกินห0า0มืออ่นขออภัยค่ะมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทจึงขอแนะนําให้เลิกสูบเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ โดยสามารถไปขอรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโทร1600ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ